เดี๋ยวดับเบิลแอนยองสวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่ Channel ฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคือฝนจะมารีแอคชั่นไอดอลกรุ๊ปใหม่คือมีเด็กคนไทยอยู่ในนั้นด้วยซึ่งฝนเพิ่งรู้ตอนที่ฝนเผลอกดเข้าไปดูในช่องของ K-Story นะคะที่มาเหมือนกับเขาจะมาอัปเดตวงใหม่ๆที่น่าติดตามอะไรประมาณนี้ก็คือวงนี้นะคะชื่อวงว่า Growth 9นะคะ Growth ที่แปลว่าผีนั่นแหละเป็นวงที่มาจากค่าย Maru Entertainment นะคะซึ่งเป็นค่ายเดียวกับพัก Ji Hoon แล้วก็รุ่นพี่ Turbo นะคะเดี๋ยวฝนจะมาบอกเมมเบอร์กันคร่าวๆนะคะว่ามีใครบ้างเนาะก็คือส่วนมากเด็กๆใน Growth 9เนี่ยก็จะผ่านรายการ Survival มาซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีเมมเบอร์คนไทยอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวผลขึ้นรูปไปให้นะคะผลพูดชื่อใครเนาะคนแรกนะคะฮวางดงจุนนะคะเกิดปี99นะคะเป็นร้องหลักแล้วก็แรปเปอร์นะจ๊ะคนที่2นะคะชินซูยอนนะคะหรือว่าสเตทเนมชินนะจ๊ะเกิดปี2000นะคะเป็นแดนซ์นะคะแล้วก็นักร้องนั่นเองคนที่3นะคะซอนจุนยองนะคะเกิดปี2000เช่นเดียวกันนะคะเป็นนักร้องนำแล้วก็เต้นหลักค่ะคนที่4นะคะอีคังซองเกิดปี2002นะคะเป็นแรปเปอร์แล้วก็เต้นนำค่ะคนที่5นะคะคนนี้หน้าตาคุ้นมากเพราะว่าเขาเคยเข้าร่วมรายการโปรดิวมาก่อนนะคะก็คือเชจุนซองนะคะเกิดปี2002ค่ะเป็นนักร้องหลักแล้วก็เต้นหลักด้วยนะคะและคนต่อไปนะคะคนที่ไหนคนที่6น้องปริ้นนะคะเป็นคนไทยนะคะประสิทธิ์วัฒานิยะปราโมทนะคะนามสกุลผิดยังไงขอโทษด้วยแล้วกันนะคะค่อนข้างที่จะอ่านยากอยู่เกิดปี2003นะจ๊ะเป็นนักร้องแล้วก็เต้นนำนะคะเป็นชาวต่างชาติคนเดียวในวงเลยนะจ๊ะและคนต่อไปนะคะคนที่7นะคะอีอูจินนะคะอูจินก็เคยผ่านรายการโปรดิวมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะเกิดปี2003เป็นนักร้องนะคะคนที่8นะคะน้องอีแท้ซึ่งนะคะเกิดปี2003เช่นเดียวกันนะคะเป็นร้องนำค่ะและคนสุดท้ายคนที่9นะคะอูริมักเน่นะคะก็คือน้องอีจินอูนะคะคนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากซึ่งเป็นคนที่เข้าร่วมรายการโปรดิวเช่นเดียวกันนะคะเกิดปี2004นะจ๊ะเป็นแรปเปอร์แล้วก็เต้นนำนั่นเองค่ะซึ่ง3คนสุดท้ายที่เป็นน้องเล็กเนี่ยนะคะอีจินอูอีอูจินแล้วก็อีแท้ซึ่งนะคะก็คือเคยเดบิวต์มาก่อนหน้านี้แล้วก็คือเป็นเหมือนพรีเดบิวต์นั่นแหละนะคะของเด็กๆนะคะในนามของทีนทีนั่นเองใครที่อยากจะรู้รายละเอียดที่แบบเต็มๆเลยนะคะสำหรับวงนี้ฝนแนะนำให้ไปดูในช่องของ K Story นะคะหรือว่าหาอ่านดูได้ในบทความนะคะคือช่องของ K Story เนี่ยค่อนข้างที่จะสรุปไว้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูเพลงนี้กันเลยดีกว่านะคะเพลงชื่อว่า Things of Dawn นะจ๊ะเป็น MV นะคะฝนยังจำหน้าเมมเบอร์จำชื่อได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะจำได้ก็น้องๆอ่ะแต่ว่าหน้าน้องก็เปลี่ยนไปเยอะนี่ไงน้องปริ้นคนไทยโอ้มีท่อนร้องด้วยอ่ะคือแบบปกติคนไทยอ่ะจะแบบได้ท่อนน้อยมากแต่อันนี้ด้วยความที่เมมเบอร์เยอะด้วยแหละว้าวเชื่อเสียงสวยโฟกัสค่อนข้างดีนะแต่ฝนว่ามันใช้แสงสีเสียงมากเลยอะใช้สีใช้แสงเยอะมากเหมือนห้องทดลองอะโอ้ยแรปดีอยู่เด้อกำลังคิดว่าแบบน้องได้ท่อนเยอะมากเหมือนกันนะน้องปริ้นอะได้2ท่อนเลยอะแล้วแบบมันมีโฟกัสของน้องด้วยอะปกติจะได้แบบส่วนมากเลยนะส่วนมากแรกๆเลยนะได้แต่คอหลัก
โอ้ยโฟกัสดีโอ้มีเบรกแดนฝนว่ามันดูดาร์กเกินไปสำหรับเด็กๆหรือเปล่าอ่ะเพลงอิเล็กทรอนิกส์ดีมากเลยอ่ะเสียงค่อนข้างที่จะเข้ากับแนวดนตรีอยู่โอ้ยคนลุกเด็กน้อยอยู่เลยอ่ะเต้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจบแล้วนะคะคือที่เห็นฝนนิ่งๆอ่ะฝนพยายามตั้งใจดูว่า MV มันพอประมาณไหนเพราะว่าดูแล้วมันเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ EDM พอสมควรแล้วเด็กๆอ่ะคือคิดสภาพตอนที่เด็กๆ 3E นะคะ E แทซึง E อูจิน E จินอูคือเด็กๆมาแบบทีนอะคือแบบเด็กอะสดใสน่ารักแล้วคือแบบมาเปลี่ยนพลิกแบบพลิกเลยคือแบบพลิกมากๆแล้วคือเมมเบอร์คนอื่นๆอะฝนก็ไม่ได้เห็นผลงานที่แบบว่าเออหน้าใสๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นในคอนเซ็ปต์แบบเนี้ยทุกคนแบบดูเข้มดูไอ้นี่มากเลยอะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับวงที่เพิ่งเดบิวต์มากซะเท่าไหร่มันเหมือนกับการคัมแบ็กมากกว่าคือวงเดบิวต์ซะส่วนใหญ่นะเอาฝนบอกว่าซะส่วนใหญ่นะคะก็จะมาเป็นแนวแบบเพลงที่ป๊อปๆอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้มาแบบ EDM อิเล็กทรอนิกซาวด์แบบสุดๆมากนะคะโอเคเดี๋ยวฝนจะไปดูสเตจของนางกันหน่อยดีกว่าอันนี้เป็นเวทีของอะไรนะอันนี้เป็นเวทีของมิวแบงค์นะคะมิวสิกแบงค์นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันโอ้มาเลยจ้าความกางเกงที่แบบเหมือนกันอะคลีนสิว้าวได้พาร์ทดีนะเนี่ยขึ้นมาแบบอยู่ข้างหน้าตามคอนเซปต์เด็กที่เพิ่งเดบิวต์อ่ะเนาะเสื้อผ้ามันจะเหมือนกันเลยเว้ยท่อนบนก็ดำท่อนล่างก็ขาวเหมือนกันเลยกางเกงไม่เหมือนกันเลยมั้งเนี่ยผมชอบท่อนฮุกนะแต่กล้องมิวแบงมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันวนไปวนมาดูปวดหัวจังเลยเมมเบอร์ต้อง9คนแล้วก็ยังมีแบ็กอัพอยู่นะฮะนี่อีกท่อนนึงที่ผมชอบท่อนแรปท่อนแรปท่อนนี้ Prince เด่นอยู่เด้อ
ชอบมันดูเป็นตีมตื้อดีอ่ะมันเหมือนเพลงที่เอาไว้ประกอบซีรีส์แนวสยองขวัญฆาตกรรมอ่ะแต่ท่อน EDM อันนี้ไม่คือนะคะท่อนเบรกแดนซ์อันเนี้ยนี่อีกหนึ่งท่อนที่ฝนชอบชอบมากคนจะเด่นในท่อนของตัวเองนะคะไม่มีใครแย่งซีนใครเลยเป็นเพราะว่าแบบพอเวลาร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมาอยู่ตรงกลางคนที่แบบเป็นเสียงร้องของใครคนนั้นอะโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงของนมนมนะคะ Growth 9นะคะก็คือเพลงThink of Them นะจ๊ะก็คือเห็นจากช่องของ K-Story นะคะว่าเด็กๆเนี่ยมีอะไรนะตัวการ์ตูนที่เป็นผีๆนะคะที่เป็นผีที่เป็นคาแรคเตอร์ของเด็กๆอยู่ด้วยนะคะก็ไปติดตามกันได้ใน Twitter นะฮะสำหรับวงใหม่แบบนี้ฝนอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าฝนอะเพิ่งเห็นแล้วก็ยังไม่ได้ตามมากมายขนาดนั้นเดี๋ยวขอไปตามเรื่อยๆนะคะถ้ามีคัมแบ็กหรือว่ามีเพลงใหม่ๆหรือว่ามีเพลงไหนที่น่าสนใจของหนุ่มๆ Growth 9นะคะเดี๋ยวฝนจะเอามาทำรีแอคชั่นแล้วกันเนาะก็จะได้ทำความรู้จักกับเมมเบอร์ไปด้วยในตัวนะคะจากที่เรารู้จักอยู่แค่ 3-4 คนนะคะเราก็จะได้รู้จักทั้งหมด9คนเลยนะคะโอเคก็ใครที่ยังไม่รู้นะคะก็ฝากติดตามหนุ่มๆกันด้วยนะคะ Growth 9นะคะมีเมมเบอร์คนไทยอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็ฝากไว้ให้ติดตามกันแล้วกันนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าฝนจะมาทำ reaction เลยอีกลืมติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้อันโย